วอร์พูลไม่พลาดเปิดบ้านอัดเบรนท์ฟอร์ดเก็บชัย2นัดรวดพรีเมียร์ลีกกีฬาวันที่26สิงหาคม2567เที่ยงคืน25นาทีลิเวอร์พูลเป็นอีกทีมที่เก็บชัย2นัดรวดพรีเมียร์ลีกหลังเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดแบบไม่ยากเย็นนักดีอาร์ซาลาแบ่งกันซันโวคนละตุงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่25สิงหาคมหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดเกมนี้เจ้าบ้านส่งดิโอโกโชตาโมฮาเมดซาลาห์ลุยดิอาสลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานคีนลูอิสพอตเตอร์โยอันวิซ่าไบรอันเอ็มโบโมนาที13ลิเวอร์พูลสกัดลูกเตะมุมของเบรนท์ฟอร์ดได้แล้วสบโอกาสสวนกลับเร็วดิโอโกโชตาแทงบอลทะลุแนวรับให้หลุยดิอาสกระชากไปถึงเขตโทษแล้วยิงไม่พลาดเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที19โอกาสเป็นของลิเวอร์พูลอีกครั้งแอนดรูโรเบิร์ตสันไหลบอลให้หลุยดิอาสรับแล้วทำชิ่งคืนให้โรเบิร์ตสันหลุดเข้าไปยิงมุมแคบทางด้านซ้ายของเขตโทษมาเฟล็กเคนต้องออกแรงปัดทิ้งจบครึ่งแรกหงแดงนำอยู่ 1-0 ครึ่งหลังนาที47ลิเวอร์พูลได้ลุ้นอีกหลุยดิอาสเปิดบอลเข้าเขตโทษดิโอโกโชตาพยายามพักลูกแล้วกระฉอกห่างตัวแต่โชตาก็ยังตามไปตวัดต่อให้แอนดรูโรเบิร์ตสันโขกเน่งเน่งมาร์คเฟล็กเคนยังช่วยเซฟไว้ได้นาที56โอกาสเป็นของฝั่งเบรนท์ฟอร์ดมาติอัสเยนเซนเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปเสา2ให้นาธานคอนลิ่งกระโดดขึ้นโขกตรงกรอบอลิซอนเบเกอร์ถึงกับรับไม่อยู่มือก่อนที่อลิซอนจะตามมาชกทิ้งไปนาที64โมฮาเมดซาลากระชากบอลผ่านผู้เล่นคู่แข่งทางด้านขวาของเขตโทษก่อนเปิดเรียดเข้ากลางแล้วลูกมีการแฉลบไปเข้าเท้าลุยดิอาสสับกายยิงเน่งเน่งมาร์คโฟลเคนซูเปอร์เซฟล้มตัวปัดทิ้งทันเหลือเชื่อลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มนาที70แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮลั่นสนามหลังจากตัดบอลได้ในแดนเบรนท์ฟอร์ดลูกมาเข้าทางหลุยดิอาสจ่ายทะลุผ่านแนวรับให้โมฮาเมดซาลาหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่เหลือซากลิเวอร์พูลจึงชนะไป 2-0 ทำให้ผ่านไป2นัดลิเวอร์พูลชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มอยู่อันดับ4ด้านเบรนท์ฟอร์ดมี3คะแนนรั้งอันดับ13ส่วนผลคู่อื่นบอลมัดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์แพ้เชลซี 2-6ภูมิธรรมตรวจสถานการณ์น้ำเชียงรายย้ำจังหวัดติดตามพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 16:34 นภูมิธรรมตรวจสถานการณ์น้ำเชียงรายย้ำจังหวัดติดตามพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดประสานเอกชนร่วมอาชีวะช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนเมื่อเวลา 13:00 นวันที่25สิงหาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานน่านนครอำเภอเมืองน่านไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีส.ส.เพื่อไทยในพื้นที่ร่วมต้อนรับต่อมาเวลา 15:30 นนายภูมิธรรมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัวตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงพร้อมพบปะและให้กำลังใจประชาชนนายภูมิธรรมกล่าวว่าได้รับข่าวจากส.ส.ในพื้นที่ว่าที่นี่น้ำท่วมหนักมีปัญหาเราไม่ได้นิ่งนอนใจมีความเป็นห่วงที่สำคัญนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ยังมาไม่ได้เพราะท่านยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
แต่ส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมาตนและรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้มีอำนาจไม่ได้รักษาการเราเห็นใจและเป็นห่วงอยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าน้ำมาคราวนี้หลายคนบอกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นน้ำหลากเข้ามารวดเดียวทำให้เกิดซากปรักหักพังและความสูญเสียไร่นาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลเรื่องพืชผลที่เสียหายกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดูแลเรื่องของอุปโภคที่จำเป็นและกรมทางหลวงโดยกระทรวงคมนาคมลงมาในพื้นที่พร้อมช่วยซ่อมแซมเส้นทางที่สามารถทำได้ทันทีส่วนบ้านเรือนต่างๆที่มีปัญหาเราได้ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเราจะทำเป็นโมเดลติดต่อภาคเอกชนต่างๆนำวัสดุที่ซ่อมแซมบ้านและใช้โรงเรียนเทคนิคอาชีวะต่างๆในจังหวัดช่วยกันดูแลพี่น้องนายภูมิธรรมกล่าวว่าจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นขณะนี้ในระยะยาวเราคงต้องแก้ที่การไม่ทำลายป่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าต้องดูแลและโดยเฉพาะหน้าเราจะหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้และบอกทางจังหวัดเราต้องดูพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดที่วิกฤตให้ชัดเจนและมีรถโมบายมาเก็บข้อมูลหากตรงไหนแก้ปัญหาได้ให้ชี้จุดจึงอยากให้พี่น้องสบายใจขึ้นทั้งนี้เรื่องน้ำนี้เราให้ความสำคัญและยกให้เป็นวาระแห่งชาติตนขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนจากนั้นนายภูมิธรรมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเดินทักทายให้กำลังใจขณะที่ชาวบ้านกล่าวกับนายภูมิธรรมว่าช่วยด้วยหมดเนื้อหมดตัวแล้วพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายกังวลจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งนายภูมิธรรมระบุว่าจะให้สำรวจและดูเรื่องการเยียวยารวมถึงผู้ที่ตกหล่นด้วยทักษิณแนะมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์มาถูกทางเร่งสร้างหลีกรถโชว์6ประเทศกีฬาวันที่25สิงหาคม2567 16:25 น.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เดินมาถูกทางแล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มมูลค่าอีกเล็กน้อยเสนอให้คณะทำงานสร้างหลีกมวยไทยพัฒนานักกีฬาให้มีค่าตัวชัดเจนดึงดูดต่างชาติมาร่วมให้มากเหมือนที่ฟุตบอลทำกันจนฮิตไปทั่วโลกขณะที่โครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เดินหน้าต่อเนื่องจัดโรดโชว์6ประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เริ่มที่ออสเตรเลียต่อด้วยแคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีและสิงคโปร์ตามลำดับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงในวงกว้างอยู่ในเวลานี้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างดีล่าสุดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกันเมื่อให้ความเห็นไว้ว่ามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ดำเนินการกันมาถือว่าเดินมาถูกทางแล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มมูลค่าอีกเล็กน้อยโดยเสนอให้คณะทำงานสร้างหลีกมวยไทยพัฒนานักกีฬาให้มีค่าตัวชัดเจนสร้างค่ายมวยสร้างครูมวยและสร้างกรรมการเพื่อดึงดูดต่างชาติมาร่วมให้มากเหมือนที่ฟุตบอลทำกันจนฮิตไปทั่วโลกขณะเดียวกันโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเดินหน้าต่อเนื่องโดยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยกล่าวว่าคณะทำงานกำหนดจัดโรดโชว์มวยไทยใน6ประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปรองผู้ว่าการกกท.กล่าวต่อว่าโดยโรดโชว์มวยไทยจะเริ่มที่ออสเตรเลียวันที่7กันยายนจากนั้นไปที่แคนาดาวันที่21กันยายนสหรัฐอเมริกาวันที่28กันยายนฝรั่งเศสวันที่5ตุลาคม
อิตาลีวันที่13ตุลาคมและสิงคโปร์วันที่19ตุลาคมซึ่งคณะทำงานจะได้นำกีฬามวยไทยไปโชว์ให้กับผู้ที่สนใจในประเทศดังกล่าวและประเทศใกล้เคียงที่จะเดินมาได้รับชมได้รับรู้ซึ่งแน่นอนว่าหากใครสนใจมาเรียนมวยไทยในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท.ก็มีการอำนวยความสะดวกด้วยวีซ่ามวยไทยในรูปแบบวีซ่า Non Immigrant วีซ่ารหัส S90Dให้ด้วยอีกทั้งยังมี Destination Thailand วีซ่า DTV หรือที่รู้จักกันในนาม Soft Power วีซ่าเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยวีซ่านี้มีอายุ5ปีและอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นานสูงสุด180วันต่อการเข้ามาพำนักหนึ่งครั้งการเดินหน้าจัดโรดโชว์ในครั้งนี้ก็เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มจำนวนนักมวยไทยต่างชาติผู้ฝึกสอนต่างชาติค่ายมวยมาตรฐานในต่างประเทศการรับรู้มวยไทยที่ต้องขยายไปทั่วโลกและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้ได้นายปรีชากล่าว